สถานการณ์เรื่องของการระบาดในประเทศไทยวันนี้ก็ยังเป็นอีกวันที่ผู้ติดเชื้อนั้นก็เข้าใกล้หลัก 20,000 นะครับวันนี้ก็ 17,345 นะครับผู้ติดเชื้อโดยรวมก็เข้าใกล้หลัก 600,000 แล้ว 578,375 นะครับวันนี้เสียชีวิตอีก117คนตายโดยรวม 4,679 นะครับซึ่งก็ต้องย้ำว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับภายในเดือนสิงหาคมประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อทะลุ1ล้านคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากพอสมควรนะครับสถานการณ์การระบาดยังคงมีปัญหาหลายต่อหลายจุดนะครับการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็มีเป็นอีกวันนึงที่มีตัวเลขของผู้เสียชีวิตคาบ้านอีก9รายเมื่อวานนี้21วันนี้9นะครับซึ่งสวนทางกับพลเอกประยุทธ์ที่เคยบอกว่าประเทศไทยจะไม่มีคนตายคาบ้านอีกแล้วนะครับและเมื่อเราพูดถึงการตายคาบ้านก็หมายถึงโอกาสที่เราจะต้องฟังเรื่องเศร้าสลดอย่างเช่นเด็กนอนกอดศพแม่ที่ตายตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจนถึงวันรุ่งขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของคุณยายที่เจ็บป่วยคาบ้านนอนคนเดียว6วัน6คืนแล้วไม่มีใครนำตัวไปเข้าสู่การรักษาพยาบาลก็จะเป็นเรื่องที่เราจะได้ยินต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โดยรวมก็คือเตียงเต็มนะครับคนที่อยู่ในภาวะคลองเตียงในประมาณ 180,000 เตียงระบบทั้งหมดไม่ฟังก์ชันนะครับพลเอกประยุทธ์อาจจะอ้างว่าฟังก์ชันเพราะท่านอยู่ในสบคก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในความเป็นจริงคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนไทย1ศพตายคาบ้านเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเด็กผู้หญิงต้องนอนกอดศพแม่ทั้งคืนร้องไห้จนถึงเช้าแปลว่าระบบสาธารณสุขของบ้านเรามีปัญหาแน่นอนต่อให้พลเอกประยุทธ์จะยืนยันว่าระบบดีหมดก็ตามผมเชื่อว่าโดยสามัญสำนึกของคนเราถ้าเราเห็นเด็กผู้หญิงนอนกอดศพแม่จนถึงเช้าไม่น่าจะเรียกได้ว่าประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่ปกตินะครับสถานการณ์ทั้งหมดยังคงเดินหน้าสู่ความน่าเป็นห่วงวันนี้เกิดคลัสเตอร์ที่น่ากังวลหลายต่อหลายจุดนะครับแล้วก็เป็นคลัสเตอร์ในโซนโรงงานทั้งสิ้นนะครับวันที่2ที่กำลังจะถึงนี้เป็นวันซึ่งมีวาระใหญ่คือเรื่องของการล็อกดาวน์ที่กำลังจะครบแล้วก็มีประเด็นว่าจะมีการยกเลิกล็อกดาวน์หรือไม่ดูสัญญาณจากหมอแล้วนะครับโอกาสที่จะเลิกล็อกดาวน์ไม่น่าจะมีโอกาสหายนะทางเศรษฐกิจน่าจะพุ่งกระฉูดนะครับสถานการณ์การปิดตลาดการเกิดหายนะทางเศรษฐกิจต่างๆน่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุนะครับว่าวันที่2สิงหาซึ่งจะครบกำหนด14วันของการล็อกดาวน์นั้นน่าจะมีการล็อกดาวน์ต่อไปเข้าสู่ภาวะของการเป็นประเทศที่ล็อกดาวน์ไม่มีกำหนดเลิกนะครับเหตุผลที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าการระบาดยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีรายงานด้วยซ้ำไปว่าสบคนะครับอาจจะไม่พิจารณาเรื่องการขยายเวลานะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าจำเป็นจะต้องมีการขยายเวลานะครับต่อไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับมาตรการต่างๆที่อาจจะกระทบกระเทือนนักธุรกิจหรือคนทำมาหากินนะครับการเปิดร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าอาจจะเปิดได้แต่ให้ขายได้แค่ทางออนไลน์เท่านั้นนะครับดังนั้นโดยเบื้องต้นการล็อกดาวน์น่าจะยืดยาวไม่มีกำหนดนะครับทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าในการแถลงข่าวของสบคนะครับในการแถลงข่าวของคุณหมอโอภาสนะครับในการแถลงข่าวของหมอกิตติภูมิปลัดสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโรควันนี้นะครับทั้งสองคนพูดถึงเรื่องแนวโน้มของการระบาดไว้ในประเทศไทยซึ่งเป็นการพูดซึ่งฟังแบบชาวบ้านคือเป็นการปูทางไปสู่การล็อกดาวน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการประเมินว่าประเทศไทยมีโอกาสที่จะพบผู้ติดเชื้อนะครับหลังจากนี้น่าจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะพุ่งสูงสุดนะครับในวันที่14กันยายนนะครับ14กันยายนจะมีผู้ติดเชื้อสูงสุดเท่าไหร่นะครับ 40,000 รายนะครับนี่คือการแถลงของปลัดสาธารณสุขว่า 40,000 รายเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงสุดต่อวันนะครับที่จะเกิดขึ้นใน14กันยายนส่วนผู้เสียชีวิตนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาสแถลงว่าวันที่28กันยายนมีโอกาสที่เราจะเข้าสู่สถานการณ์ที่คนไทยตายจากการติดเชื้อในวันเดียว500รายนะครับดังนั้นใครที่คิดว่ากรกฎาคมหนักสิงหาหนักขึ้นและกันยาต้องใช้คำว่าหนักแบบหายนะนะครับมีโอกาสที่คนไทยจะตายวันละ500คนนะครับในวันที่28กันยายนถ้าไม่มีการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นและเข้มงวดดังนั้นถ้าฟังแบบนี้นะครับท่าทีของแพทย์หรือแม้กระทั่งท่าทีของแพทย์ที่ไม่ได้แถลงที่ผมได้คุยหลายคนที่มีส่วนในการเกี่ยวข้องกับการบริหารนโยบายนั้นทิศทางคล้ายๆกันคือการผลักดันให้รัฐบาลน่าจะล็อกดาวน์ให้หนักหน่วงและเข้มข้นมากขึ้นนะครับโดยมีการอ้างถึงตัวเลขไว้นะครับว่าถ้าไม่ล็อกดาวน์ก็ตาย500ติดเชื้อวันละ 40,000 แต่ถ้ามีการล็อกดาวน์มีประสิทธิภาพก็จะมีผู้ติดเชื้อลดลง
นะครับเหลือ 20,000 กว่ารายต่อวันนะครับถ้าเกิดมีล็อกดาวน์ที่มีประสิทธิภาพดังนั้นตอนนี้เรามีอยู่ 17,000 เป้าหมายของรัฐบาลก็คือเต็มที่คงจะยันให้ผู้ติดเชื้อลามวันละ 20,000 ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเป็นเท่าไหร่ไม่ทราบดังนั้นล็อกดาวน์ต่อเนื่องแบบนี้ธุรกิจหายนะการค้าพังพินาศแน่นอนแคมป์คนงานที่ปิดตั้งแต่วันที่26นั้นคงต้องยอมรับความจริงว่าเป็นการปิดถาวรคนงานจะไม่มีงานทําถาวรความการเยียวยาจะมีมั้ยไม่ต้องพูดถึงนะครับศูนย์กลางการค้าขายเก่าแก่ของกรุงเทพแห่งหนึ่งคึงพาหุรัตนะครับวันนี้มีผู้ใช้ Facebook โพสต์ภาพที่คงไม่มีใครคาดคิดคาดฝันว่าจะเกิดกับพาหุรัตนั่นคือเป็นพาหุรัตที่ถนนล้างนะครับพาหุรัตเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของการค้าเก่าแก่ของกรุงเทพใกล้วังบูรพาใกล้โอสยามนะครับไปทีไรเมื่อก่อนเนี่ยที่จอดรถไม่มีกินข้าวทีนึงแทบจะต้องขี่คอกันกินแต่ตอนนี้วังบูรพาร้างนะครับพาหุรัตไม่มีคนเดินเลยเนี่ยท่านผู้ชมดูเองนะครับบางจุดเป็นจุดที่มีตลาดมีร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่เป็นตลาดของคนพม่าตอนนี้ในพาหุรัตล้างหมดแล้วนอนเล่นได้แล้วนะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วที่สะท้อนถึงว่ายิ่งล็อกดาวน์นานเศรษฐกิจยิ่งพังและเมื่อพาหุรัตพังหมายถึงคนจำนวนมากที่ค้าขายแถวนั้นพังไปด้วยคนทำมาหากินพังไปด้วยหรือแม้กระทั่งตลาดใหญ่อีกตลาดนึงนะครับที่คนกรุงเทพรู้จักกันดีนะครับสายเดินตอนกลางคืนรู้จักกันดีคือตลาดนัดรถไฟรัชดานะครับมีการเปิดเผยโดยเพจแห่งหนึ่งนะครับคือเพจชีวิตติดรีวิวเนี่ยนะครับระบุแล้วว่าตลาดนัดรถไฟก็ปิดกิจการแน่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของตลาดแบกภาระต่อไปไม่ไหวอย่าลืมนะครับว่าในยุคเฟื่องฟูนั้นตลาดนัดรัชดาเป็นเหมือนกับเมกกะในยามราตรีของคนกรุงเทพที่ไม่เที่ยวผับไม่เที่ยวกลางคืนก็ไปเดินหาของกินกันนะครับร้านชื่อดังที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของตลาดรถไฟรัชดาร้านกุ้งถังก็ประกาศแล้วนะครับว่าปิดกิจการแล้วแน่นอนนะครับเนื่องจากรัฐบาลนะครับเนื่องจากรัฐบาลที่บริหารประเทศไม่ดีนะครับกุ้งถังเขาโพสต์ในเฟซเขาไปแล้วว่าถ้าปิดเพราะธุรกิจไม่ดีไม่มีคุณภาพจะไม่เจ็บหัวใจเลยแต่ว่าร้านกุ้งถังวันนี้นะครับทำงานดีทุ่มเทเพื่อร้านทุกอย่างแต่ต้องปิดเพราะการบริหารของรัฐบาลนะครับที่ทำให้เกิดปัญหากับประเทศจนเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่านะครับนี่ก็คือสิ่งที่ธุรกิจนะครับคงจะต้องเผชิญกันต่อไปอีกนานนะครับนี่แค่กรกฎาคมหลังจากที่สิงหากันยาจะพังไปอีกเท่าไหร่ไม่ทราบได้นะครับรูปนี้เป็นรูปที่จะเปรียบเทียบการคาดการณ์ไปข้างหน้านะครับในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้านะครับจะมีเส้นกราฟอยู่ทั้งหมด5เส้นนะครับเส้นสีน้ำเงินที่เป็นจุดสูงสุดจะเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันจากการคาดการณ์หากเราไม่มีมาตรการล็อกดาวน์ไม่มีมาตรการที่เข้มข้นนะครับในเส้นสีน้ำเงินจะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันอาจจะสูงถึงเกิน 40,000 รายได้นะครับและจุดสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณวันที่14กันยายนนะครับยังไงก็ตามครับหลังจากที่เรามีมาตรการล็อกดาวน์เส้นกราฟจากการคำนวณในแบบโมเดลจะมีอยู่ทั้งหมด4เส้นที่เห็นในรูปนะครับเส้นแรกจะเป็นเส้นสีส้มนะครับโดยคาดการณ์ว่าหลังจากที่มีมาตรการล็อกดาวน์ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่บ้านให้มากที่สุดมาตรการ Work From Home นะครับมาตรการในการหยุดกิจกรรมที่มีการชุมนุมรวมตัวของกลุ่มคนนะครับสถานการณ์นี้ถ้าการล็อกดาวน์มีประสิทธิภาพลดการติดเชื้อลงได้ 20% เป็นเวลานาน1เดือนนะครับตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่รายวันจะลดลงจาก 40,000 กว่ารายเหลือประมาณ 30,000 กว่ารายแล้วก็จุดสูงสุดจะอยู่ประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับแต่หากเราใช้มาตรการล็อกดาวน์นานกว่านี้หรือมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ก็จะเป็นดังรูปที่3นะครับจะเป็นเส้นสีเหลืองถัดลงมานะครับตรงเส้นสีเหลืองคาดการณ์ว่าถ้ากับมาตรการล็อกดาวน์ทุกคนอยู่กับบ้านมีประสิทธิภาพช่วยลดการติดเชื้อได้ 25% นาน1เดือนรูปก็จะใกล้เคียงกันนะครับถัดมาจะเป็นเส้นสีเทานะครับที่ถัดลงมาถ้ามีการล็อกดาวน์นานขึ้นกว่าเดิม 20% ก็พบว่าจะทำให้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือประมาณ 2,000 กว่ารายนะครับจาก 4,000 กว่ารายเหลือ 3,000 กว่ารายเหลือ 2,000 กว่ารายถ้าเราล็อกดาวน์ให้นานขึ้นกว่าเดิมจาก1เดือนเป็น2เดือนนะครับก็จะเป็น3เส้นดังนั้นนะครับส่วนเส้นสุดท้ายนะครับถ้ามาตรการการล็อกดาวน์มีประสิทธิภาพ 25% นาน2เดือนตัวเลขก็จะต่ำลงอันนี้เป็นการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับส่วนรูปถัดไปนะครับจะเป็นการคาดการจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับต่อวันนะครับเช่นกันครับในเส้นแรกจะเป็นเส้นสีน้ำเงินหากไม่มีมาตรการใดๆไม่มีการล็อกดาวน์นะครับจากแบบจำลองแบบโมเดลของเราจะพบว่าเราจะมีผู้เสียชีวิต
นะครับมากกว่า500คนต่อวันนะครับจุดสูงสุดจะอยู่ที่วันที่28ประมาณวันที่28กันยายนนะครับแต่ถ้าเกิดมาตรการที่เราเริ่มล็อกดาวน์มาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะเป็นเส้นสีส้มกับเส้นสีเหลืองนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อก็จะไม่เกิน400รายต่อวันนะครับโดยจุดสูงสุดจะอยู่ที่วันที่26ตุลาคมนะครับในมาตรการประสิทธิภาพที่ได้นำเรียนนะครับ 20% กับ 25% นะครับยังไงก็ตามครับถ้าเรามีการล็อกดาวน์นานขึ้นนะครับยาวนานขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันก็จะลดลงแล้วก็จุดสูงสุดจะอยู่ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับ